นุกกับพี่มาเที่ยวดูภาพวาดสวยยืนตรงนี้แล้วก็ถ่ายรูปตลอดเลยหนูอยากดูภาพที่เขาแสดงแต่พี่ก็เรียกให้ถ่ายบางทีหนูก็งงว่าทำไมพี่ถ่ายเยอะจังเหมือนทำท่าจะหยิบดอกไม้หยิบดอกไม้จากมือใช่ค้างไว้ก่อนนะมาดูภาพกันเมื่อกี้พี่ถ่ายเป็นไงบ้างเหมือนหนูเข้าไปอยู่ในนี้เลยอ่ะใช่เห็นไหมมันดูนุ่นๆออกมาเหมือนหนูได้อยู่ในรูปนี้อีกจริงๆเลยภาพนี้เหมือนโดนช้างทับเหมือนช้างจะเหยียบเราเลยกำลังโตขึ้นอยู่มันอยู่ในทะเลจริงเลยคลื่นใหญ่มากเลยคราวนี้ตาหนูบ้างตรงไหนอ่ะมาถ่ายตรงไหนกดตรงนี้กดปุ่มใหญ่นะกดค้างไว้แล้วก็นี่มายืนตรงนี้ take a photo ตรงนี้ยืนตรงนี้แหละจะต้องสะพานไหมเนี่ยเดินไปก่อนเลยถึงแล้วเขาวาดรูปตรงกระแพงแล้วก็วาดตรงพื้นด้วยแล้วถึงเห็นมันนุ่นๆออกมาเวลาถ่ายรูปต้องยืนตรงที่เขาบอกแล้วถึงเห็นมันเป็นรูปสามมิติพอยืนที่อื่นแล้วมันไม่เป็นสามมิติต้องยืนให้ถูกที่ภาพสามมิตินี่สนุกจังดูแล้วเหมือนทุกอย่างนูนขึ้นมาแบบของจริงเลยภาพสวยๆนี้เป็นภาพเรียบๆมองมุมไหนมันก็เรียบๆเป็นภาพธรรมดาไม่ใช่ภาพสามมิติถ้าอยากให้ภาพนี้เป็นสามมิติจะทำไงดีถ้าเป็นภาพสามมิติมันต้องนูนๆออกมาบานหมดเลยเราจะทำไงให้รูปพวกนี้มันนูนออกมาได้
เราอยากให้แกะเป็นสามมิติกาวกับสามเหลี่ยมอยากให้ดอกไม้เป็นสามมิติใช้กระดาษสีส้มกระดาษสีชมพูกระดาษสีเหลืองมันจะได้นูนออกมาพาเด็กก็เอากระดาษสีแดงหรือสีส้มกระดาษสีส้มเอากาวมาแปะให้มันนูนออกมาถ้ามันนูนออกมามันก็จะเป็นภาพสามมิติที่เอากันนี้สีไหนมาเดี๋ยวบอวี่ขอให้ไปหน่อยเอาสำลีมาเตะเป็นขนแกะแกะก็มีขนปุยๆนูนออกมาแล้วบอวี่บอวี่เอากระดาษมาตัดเป็นรูปผีเสื้อใช้ของมีคมระวังด้วยนะคะแล้วติดกาวแบบนี้ผีเสื้อนูนขึ้นมาแล้วเอากระดาษมาขยำขยำนี่ไงดอกไม้หนุนขึ้นมาแล้วก้านของดอกไม้ก็หนุนเหมือนกันภาพสามมิติหนุนดอกมาสวยทำเองได้ไม่ยากเลยว้าวภาพสามมิติเด็กๆ เห็นแล้วเป็นไงมันน่าทึ่งใช่ไหมเมื่อกี้พี่ถ่ายเป็นไงบ้างเหมือนหนูเข้าไปในนี้เลยอ่ะใช่เห็นไหมมันดูนุ่นๆออกมาเหมือนหนูได้อยู่ในรูปนี้อีกจริงๆเลยเวลาถ่ายรูปต้องยืนตรงที่เขาบอกแล้วถึงเห็นมันดึงรูปสามมิติถ้าเป็นภาพสามมิติมันต้องนูนๆออกมานี่ไงดอกไม้หนุนขึ้นมาแล้วภาพสามมิตินูนออกมาสวยทำเองได้ไม่ยากเลยเรื่องสนุกแบบนี้มีอยู่ทุกทีที่นี่บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยพบกันใหม่คราวหน้าจ้าบ๊ายบาย